โอ้โหไม้มงคลของนาเล็กวันนี้สวยงามมากๆและสวยงามแปลกตาด้วยนะตรงใบของเขานี่แหละนะมันมีเป็นรูเป็นรูฮะหลายคนก็มองเอ๊ะมันโดนหนอนแทะหรือเปล่านะก็ไม่ใช่ฮะเป็นสายพันธุ์เขาแบบนี้นี่เองนะดูความน่ารักของเขานะก็เป็นไม้มงคลเสริมหรือว่าเสริมสิริมงคลนะความอยู่เย็นเป็นสุขก็คือมีตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วล่ะช่องกิตติในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่พลูฉลุของนาเล็กฮะไม้มงคลที่ถือว่าเสริมสิริมงคลนะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขนะเป็นไม้ฟอกอากาศไม้ประดับสวยงามแล้วแต่จะว่ากันไปนะส่วนนาเล็กได้มาปลูกได้เห็นก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วนะและยิ่งสวยงามด้วยนะถือว่าสุดยอดแล้วอันนี้ก็เป็นไม้ที่ถือว่าเลี้ยงง่ายนะใครที่เลี้ยงไม้อะไรที่ยังไม่เจริญเติบโตยังไม่รอดเนี่ยหาพวกตระกูลพลูนี่มาเลี้ยงฮะพวกพลูด่างพลูฉลุนะพวกนี้นะหรือตระกูลเงินไหลมาพวกนี้นะไม้เลื้อยพวกนี้มันจะเลี้ยงง่ายนะเลี้ยงในร่มรำไรแล้วก็ชอบความชื้นหน่อยนะมันเราต้องเข้าใจไม้แต่ละชนิดนะปลูกเลี้ยงในบ้านในห้องน้ำตามมุมต่างๆเนี่ยสามารถทำได้ใครเห็นก็ชื่นใจฮะนะยิ่งทำให้เป็นพุ่มสวยๆนี่ก็ถือว่าสวยงามนะอันนี้นาเล็กก็ได้จากการแบ่งปันนะไม่ได้ซื้อคือพวกนี้ราคาไม่ได้แพงนะ20 30บาท50บาทแต่ถ้ากอใหญ่ก็เป็นร้อยแหละนะทีนี้นาเล็กเอามาเลี้ยงไว้ประมาณสักเดือนกว่าๆเห็นไหมมันเริ่มเลื้อยแล้วแต่ก่อนมันยาวประมาณนี้เนี่ยตอนนี้ขึ้นมายาวแล้วถ้าเราปล่อยให้มันเลื้อยมันก็จะยาวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดนะเราตัดแล้วเอาส่วนนี้ไปปลูกมันก็จะเจริญเติบโตต่อไปแล้วก็ใบก็จะใหญ่เหมือนเดิมนะแต่ว่าส่วนที่เหลือพวกนี้ถ้าเราตัดตรงนี้ข้อต่างๆเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาใหม่แล้วก็จะออกหลายๆต้นนะเราก็ตัดให้แต่งให้เป็นพุ่มได้นี่แหละนะเราต้องเข้าใจฮะหลายคนไม่กล้าตัดกลัวมันจะตายนะไม่ต้องกลัวฮะวันนี้ดูนาเล็กแล้วเลี้ยงแบบนี้รับรองได้ปริมาณเพิ่มได้พุ่มใหญ่ขึ้นนะสวยขึ้นเดี๋ยวมาดูกันฮะสวัสดีครับมาวันนี้นาเล็กพามาชมไม้มงคลที่ชื่อว่าพลูฉลุนะพอชมแล้วนะไม่ใช่ชมอย่างเดียวมารู้จักกันแล้วก็รู้วิธีการขยายพันธุ์หรือวิธีการทำให้มันสวยงามขึ้นนะเพิ่มปริมาณแล้วก็ยังได้กอที่ใหญ่ขึ้นนี่แหละนั่นแหละก็จะเห็นไหมตรงนี้มันมีรากตรงนี้ก็มีรากตรงนี้ก็มีรากพวกนี้เราสามารถที่จะตัดเป็นข้อได้นะแต่นั่นเล็กยังไม่ตัดเป็นข้อนั่นเล็กจะตัดเป็นยอดเลยเอาส่วนนี้ไปชำใหม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายตัดเลยฮะตัดใจเลยเป็นไงฉึบเนี่ยก่อนนี้ก็เลี้ยงต่อไปนะเรียบร้อยเขาก็จะแตกหน่อไม่กี่วันเนี่ยเขาก็จะแตกหน่อขึ้นตามข้อต่างๆมันก็จะเพิ่มปริมาณความหนาของพุ่มเนี่ยมากขึ้นนะนี่แหละวิธีการเลี้ยงไม้ต้องเข้าใจนะถ้าเราปล่อยให้เลื้อยยาวไปเรื่อยๆก็จะเลื้อยยาวไปความสวยงามมันก็จะไม่มีหรือบางคนอาจจะทําเป็นซุ้มไม้เลื้อยหรือว่าเป็นมีที่เกาะเขามันก็สวยงามไปอีกแบบนึงก็แล้วแต่คนชอบนาเล็กจะทําให้มันเป็นพุ่มนะให้มันเป็นพุ่มไม่สูงตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเอาไปชําเพิ่มแล้วก็เพิ่มปริมาณนะเก็บไปนะเนี่ยนาเล็กก็เตรียมดินเรียบร้อย
ดินนี่ก็เป็นดินเรียกว่าระบายน้ำได้ดีดินใบก้ามปูมะผสมกับมะพร้าวสับ1ต่อ1แต่ถ้ารู้สึกมันแน่นเกินไปเราก็อาจจะเพิ่มปริมาณของกาบมะพร้าวสับไปด้วยแล้วแต่บางคนไม่มีกาบมะพร้าวสับอาจจะเป็นขุยมะพร้าวก็ได้แล้วแต่ถ้าดินล้วนๆเนี่ยข้อเสียก็คือว่ามันแน่นเราเลี้ยงไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราลดน้ำให้มันชุ่มชุ่มชุ่มมันจะแน่นมากพอแน่นปุ๊บเนี่ยรากมันไปไหนไม่ได้เนี่ยหากินได้ไม่ดีระบายน้ำไม่ดีแฉะมันก็จะทำให้การเจริญเติบโตของไม้พวกนี้ไม่ดีงั้นเราต้องเข้าใจนะว่าดินที่เราปลูกเนี่ยต้องเหมาะสมปลูกก็ไม่ยากฮะบางคนถามว่าต้องมีฤกษ์ไหมปลูกเช้าปลูกเย็นอันนั้นก็พูดยากแต่สำหรับนาเล็กๆก็คือฤกษ์ที่เราว่างเนี่ยเราสะดวกนี่แหละดีที่สุดคิดได้เมื่อไหร่ทำเมื่อนั้นนะไม้นาเล็กเยอะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าคิดได้เมื่อไหร่พอคิดได้ปุ๊บรีบลงมือทำไม่งั้นเดี๋ยวลืมคิดได้ทำเลยเนี่ยก็ปลูกเรียบร้อยแล้วก็เติมดินหน่อยเราเติมดินเพื่อให้มันแน่นนะอัดให้มันแน่นนิดนึงไม่ต้องถึงกับแน่นมากเพราะอะไรถึงต้องแน่นนะเพราะว่าบางทีพอมันหลวมปุ๊บนะรดน้ำไปแล้วมันหลวมต้นมันโยกเนี่ยโยกไปโยกมาลมพัดก็โยกเนี่ยก็ทำให้รากของเขาเนี่ยอาจจะหักได้เนี่ยแทนที่รากจะไปเริ่มหาอาหารได้ก็ต้องมาซ่อมแซมรากของตัวเองใหม่เนี่ยทำให้การเจริญเติบโตชะงักลงไม่ตายหรอกครับแต่ว่ามันการเจริญเติบโตมันชะงักแต่ถ้ารากมันออกไปหากินได้เลยนะเลี้ยงต้นพวกนี้มันจะไม่เฉาไม่เหี่ยวและสำคัญก็ต้องเอาไปเก็บไว้ในที่ร่มรำไรก่อนอย่าเพิ่งออกแดดอย่าเพิ่งไปโดนแสงที่มันแรงๆในที่ร่มก่อนก็ได้พอเขาฟื้นตัวสัก 2-3 วันค่อยไปออกแดดเช้านะหรือว่าโดนร่มรำไรได้เดี๋ยวเราไปรดน้ำกันเรียบร้อยแล้วในการปลูกพอรดน้ำนะแล้วก็จะใส่คาถาไปด้วยนะหลายคนบอกเอ๊ะทำไมต้องใส่คาถาเป็นการกระตุ้นเตือนให้เรารู้ว่านี่เป็นไม้มงคลนะให้เขาเหมือนกับเป็นการสื่อสารให้เขารู้ว่าเราให้สิ่งที่ดีๆกับเขาเขาก็ต้องให้สิ่งที่ดีๆกับเรานะเรารักเขาเขาก็รักเรานะฮะรดน้ำกันหน่อยอ่ะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะงาม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 นะจ๊ะงามให้งามสุดๆเลยนะจ๊ะโตไวๆโตไวๆนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะนั่นเลยก็พามาชมไม้มงคลแล้วก็มาดูการปลูกการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะใครก็ทำได้นะถ้าดูคลิปของนั่นเล็กแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ